แล้วแล้วชอบเพลงแนวไหนเพลงเหรอชอบเคป๊อปแล้วก็เคป๊อปเคป๊อปเคป๊อปแล้วก็แนวไหนอีกนะแนวนั่นแหละเคป๊อปแล้วแล้วแล้วเพลงเออไม่ใช่สินี่ถามแล้วแล้วตอนนี้ชอบเพลงอะไรตอนนี้เหรอซ่อนกลิ่นชอบชอบมากเลยซ่อนกลิ่นอย่านักร้องที่ชอบเคป๊อปก็จะเป็นวง B1NF จ้าแล้วจากข้อ49ก็ข้อไม่จริงไม่จริงเอาใหม่ใหม่ข้ออะไรเหรอไม่ใช่อีกเดี๋ยวแป๊บนึงผมอย่าแป๊บนึงนะขอหลงข้ออยู่ตัวติดแป๊บแล้วนักเมื่อกี้ข้อ41ใช่ไหมใช่ไม่รู้หรอกชอบอะไรถามมาเถอะนี่ค่ะนี่ข้อ42นะนักร้องที่ชอบไม่ใช่สิถามไปแล้วเป็นอะไรสติสติลูกสติสติตอนนี้ข้อต่อไปก็คำทักทายเวลาเจอเพื่อนคำทักทายเวลาเจอเพื่อนเนาะเฮ้ยมึงแค่นี้แหละแล้วถ้าไปเที่ยวคุณจะไปที่ไหนเหรอที่ไหนก็ได้อะที่มันที่เที่ยวอะตอยได้หมดแหละซะทำไมล่ะเอ้าก็บอกก็ไปได้หมดแต่ไปได้หมดถ้าไม่ก็ทำแล้วไม่ได้หนาแล้วไปกับใครไปกับใครก็ได้อะยังยุ่งมีแฟนคนแรกตอนนี้เท่าไหร่ไม่บอกตอนนี้มีคนที่ชอบอยู่หรือเปล่าอ่ะคนที่ชอบเหรอไม่อ่ะจะไม่คิดเรื่องนั้นอ่ะตอนนี้ก็แบบถ้าไม่คิดเรื่องนั้นอ่ะจะว่านั่นแหละเพราะอะไรก็บอกว่าไม่ได้คิดจะให้หลอกให้คนได้อีกเหรอฮะจากข้อ49นะไอ้ข้อที่เป็นถามแฟนนั่นแหละเขาเป็นคนยังไงก็บอกว่าไม่ไงมึงไม่คิดจากข้อ49 50ให้เห็นวันทีนะแล้วเขารู้หรือเปล่าว่าชอบเอ้ากวนก็บอกว่าไม่มีอะไรถามเรื่องนะตอนนี้เขากับคุณเป็นแฟนกันพอเลยหยุดถามบอกว่าไม่ได้คิดพอแล้วตอนนี้คิดจะชอบกับคนอื่นหรือเปล่านอกจากเขาไม่ยังไม่หมดคำถามอีกอ่ะเคยแอบรักเพื่อนตัวเองป่ะเพื่อนเหรอถามว่าเคยไหมเคยตอนประถม จริงตอนประถมเว้ยแค่นั้นแหละคิดแค่นั้นแหละทำไมยังเก็บเพราะไม่ได้จะกูไม่เก็บแล้วทิ้งมันไปแล้วเว้ยคุณอยากเจอคนที่คุณคิดถึงที่สุดไหมเพราะอะไรตอนนี้เหรอไม่อ่ะไม่ได้คิดถึงใครก็ไม่อยากเจอละแล้วคุณเจอเขาคุณจะพูดก็บอกว่าไม่อยากเจอแล้วถามทำไมนักหนาแล้วสถานที่ที่อยากไปกับคนคนนั้นถ้าเกิดต้องโดนบอกเลิกคำสารภาพรักกับคนที่ชอบอ่ะเลิกถามอะไรแบบนี้ได้ไหมก็บอกว่ายังไม่ได้คิดเอออยากอยากบอกรักใครไหมต่อไปตอนนี้คุณรอคนคนนั้นโทรมารอหรือเปล่าโทรมาหรือเปล่าวะก็บอกพอเถอะไม่อยากตอบไม่ตอบละไปคำถามต่อไปถ้าว่างมากคุณจะโทรหาใครคนแรกโอ้ว่างมากเหรอโทรหาไม่รู้ว่าแทนให้ปีหน้าจะให้อะไรกับคนที่ชอบเหรอก็บอกว่ายังไม่มีให้ตัวเองดีกว่าให้ของกินกับตัวเองเนี่ยช่องช็อกโกแลตวาเลนไทน์นี่ช็อกโกแลตเซเว่นรสใช่ไหมมากินเลยกว่าให้ตัวเองสุขใจกว่าเยอะถ้าตอนไหนวะเฮ้ยถึงไปแล้วตอนนี้เราอยู่ที่ข้อไหนอ่ะนะ60กว่านะมั้งเนี่ยหลายข้อแล้วมั้งเดี๋ยวดันตัวสักนิดแป๊บนึงอ๋อนี่ไงข้อ67แล้ว67ละ67แล้วยังไงต่อความทรงจำแย่ๆในวันวาเลนไทน์มันไม่แย่เหรอไม่มีอ่ะไม่แย่นะก็ปกติอ่ะวันเนี้ยไม่ได้คิดอะไรมากตอนนี้คุณอยากได้อะไรมากที่สุดตอนนี้เหรออยากได้กล้องใช่กล้องมีคนมาชอบคุณหรือเปล่าเนี่ยคิดว่าไม่นะ
หน้าตาดีอย่างเงี้ยเขาคิดว่ามีแฟนหมดแล้วอ่ะใช่นะกี่คนอ่ะกูบอกว่าไม่รู้สมมติคนที่ชอบทำอะไรให้คุณประทับใจมากที่สุดสมมตินะสมมติฉันมันบอกว่าสมมติใช่ไหมทำที่ชอบแล้วทำให้สบายใจก็พอไม่ทำให้แบบไม่ต้องมีแบบก่อปัญหาเออของที่เราหวังที่สุดล่ะคืออะไรเหรอหวังเหรอตังเหตุการณ์ที่โรแมนติกที่สุดในชีวิตโรแมนติกเหรอไม่อ่ะไม่มีเกลียดคนแบบไหนมากที่สุดอ่ะเกลียดอ่ะคนต่อแล้วเรื่องที่คิดว่าน่าเจ็บใจที่สุดในตอนนี้เหรอเจ็บใจที่สุดตอนนี้คืออะไรเจ็บใจที่สุดคืออะไรวะนั่นสิคืออะไรไม่รู้เพื่อนแอบชอบแฟนแล้วอยู่ทำยังไงอ๋อถ้าเพื่อนแอบชอบแฟนเหรอตบมัน ไม่แล้วก็จะแบบบอกว่าเฮ้ยไม่ชอบใช่ไหมไม่ได้ทางเขาเพิ่งของกูเว้ยอะไรอย่างงี้เขาเป็นของเราเว้ยไม่มีทางหรอก แล้วเพื่อนแอบคบกับแฟนแล้วทำยังไงแอบคบกันเหรอไม่ต้องเป็นเพื่อนไล่ออกไปเลยไม่ต้องเป็นเพื่อนกันแทบเป็นอย่างเงี้ยอย่าเรียกว่าเพื่อนเลยตบหัวลุมหลังยังไม่เอาไม่ชอบเคยอกหักปะอกหักเหรอไม่อ่ะไม่เคยนะพอดีว่าคนสุขภาพดีอ่ะไม่เคยแบบเล่นอะไรแพงๆแล้วแบบอกหักเลยเอออกหักอกหักครั้งนี้จะสุดละไม่เป็นคนไม่ได้ลดผลใช่เรื่องที่อยากจะลืมอยากจะลืมเหรอเรื่องที่เพื่อนที่โรงเรียนเก่ายืมตังค์ไปแล้วมันไม่คืน เรื่องแล้วสิ่งที่อยากจะพูดมากที่สุดตอนเนี้ยคือเมื่อไหร่มันจะหมดคำถาม100ข้อฮะกลัวความมืดไหมไม่แล้วกลัวแมลงสาบไหมอันนี้ไม่กลัวอันนี้ไม่กลัวเลยเพราะว่าเคยจับด้วยหยับตายคาตีนก็เคยไม่กลัวสิ่งที่คิดว่าเป็นข้อผิดพลาดที่สุดในชีวิตคืออะไรหรอข้อผิดพลาดกวนตีนครูไม่ใช่อ่ะตอแหลครูพิมพ์ไปนี่เมื่อยไหมไม่ได้พิมพ์พูดแต่พูดอ่ะเมื่อยมากไม่ได้คำถามจะหมดแล้วจะหยุดไหมคือหยุดได้นะหยุดได้แต่ว่าคือคำถามมันไม่หมดไงเข้าใจไหมแล้วมีคนก็อยากรู้ป่ะรู้จักเราไหมใช่อยากรู้จักนะอยากรู้จักเออแล้วตัวการ์ตูนที่ชอบมากที่สุดชิเอลจากเรื่องแบ็คแพ็คเกอร์นั่นแหละพักขึ้นมาต่อไปนะแล้วชอบเพราะว่าอะไรอ่ะน่ารักใช่น่ารักแล้วที่ทำให้คุณร้องไห้อ่ะหนังเรื่องอะไรเหรอที่ทำให้คุณร้องไห้ร้องไห้เหรอมันหลายเรื่องนะจำไม่ได้แล้วชอบหนังการ์ตูนเรื่องอะไรเหรอตกลงเจ้าหนังการ์ตูนฮะชอบตอนนี้เหรอชอบเรื่องกินทามะนะเพราะว่าตลกดีเอาแล้วชอบหนังเรื่องอะไรหนังนั่นสิหนังอะไรวะตอนนี้ยังไม่มีหนังที่ชื่นชอบไม่ค่อยดูหนังหรอกแล้วนักแสดงชายสุดโปรดโอ้ยอันนี้แกฉันเพิ่งแบบหลงเขาไปเมื่อกี้ไม่ได้เมื่อกี้สิฉันเพิ่งหลงฉันไปแบบหลงเขาไปเมื่อละครเริ่มออนแอร์ได้แต่แกละครแบบเขาชื่อแบบไอเขาคือผู้ชายที่น่ารักมากนั่นแหละแบบคนนั้นแหละอินเสิร์ตค่ะต่อไปนักแสดงสปอร์ตอันนี้ไม่มีนะอันนี้ไม่มีถามอะไรต่อเนี่ยเรื่องของแกก็ถามแล้วก็ถามมันหมดหรือยังอ่ะมันหมดหรือยังถึงข้อที่เท่าไหร่แล้วตอนนี้ข้อสันที่98นะแล้วสิ่งไหนที่คุณอยากทำและคิดว่าคุณทันและคิดว่าท้อที่สุดท้อที่สุดเหรออเรื่องสอบใช่เพิ่งผ่านมาเว้ยแบบคือสอบแม่งตั้งใจทำมากแบบโอ้โหตั้งใจชิบหายไว้ว่านะก่อนสอบจ้าฉันแบบเสาร์อาทิตย์นี่คือนั่งทำโจทย์หนังสือเว้ยทำโจทย์หนังสือในชีนี่คือแบบข้อละ3-4รอบเว้ยแบบเพื่อให้แบบแต่จำเมมโมรี่สมองว่าข้อนี้มันทำยังไงแล้วแบบเจอข้อสอบปุ๊บฉันนั่งยิ้มแต่ก็ทำได้เว้ยทำได้อยู่แต่พอแบบปั๊บข้อสอบมาโอ้โหตก
ท้อละท้อแท้เออแล้วนี่ข้อที่99นะจากข้อที่100แล้วนะเออ100ก็100จะได้17ไปหลังจากทำแล้วจะแท็กใครต่อไม่แท็กใครจะทำต่อก็ทำนะเดี๋ยวฝากลิงก์ไว้ข้างล่างลิงก์อีเด็กดีเนี่ยที่เขาทำข้อความเนี่ยมาเออเดี๋ยวไว้ข้างล่าง description แล้วกันนะฮะนั่นแหละหมดแล้วใช่ไหมฮะใช่ๆๆหมดแล้วหมดแล้ว very good